نعم لابد نعلم الأولاد لا نفتح باب للشيطان. نعم طيب شيخنا خلي معكم. خليك معي شوي. طيب أمشي. لابد نعلم الأولاد. نعم تربية الأولاد พวกเราจำเป็นที่จะต้องสอนอบรมลูกหลานของเรานะครับ نربي الأولاد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ต้องอบรมลูกหลานของเราให้อยู่บนสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ7 سنين لابد يصلي นะครับเมื่อเขาอายุ7ขวบเขาจะจำเป็นจะต้องละหมาดแล้วนะครับ الأم تأخذ البنت معها كل ما تصلي تأخذها تصلي معها คนเป็นแม่ก็เหมือนกันเวลาที่ละหมาดทุกครั้งก็จะต้องจับลูกมายืนข้างๆเพื่อที่จะละหมาดด้วย الأب يأخذ الولد معه إلى المسجد لأنه رجلคนเป็นพ่อก็จะต้องพาลูกชายไปมัสยิดเพราะเขาเป็นเด็กผู้ชายอย่าให้เขาปล่อยให้เขาไปเล่นที่มัสยิดให้เขาอยู่ข้างๆเรานะครับนะลาบุดอันนัคตาร์อิสมฮัสันแล้วเวลาที่เรามีลูกเราเวลาที่เรามีลูกเราควรที่จะต้องเลือกชื่อที่ดีที่สุดให้แก่ลูกของเราไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงอย่าเอาไปเลือกนักชื่อของนักร้องนะครับเอาอิสมกาฟิรหรือไปเอาชื่อของคนที่เป็นผู้เป็นศาสนาเอาอิสมชัยฏอนหรือชื่อของชัยฏอนเอาอิสมมุกันนีหรือเป็นชื่อของนักดนตรีนักร้องนะครับเอาฟิรอาวนชัมมีฟิรอาวนหรือบางคนไปเรียกลูกตัวเองว่าฟิรอาวนลาอิสมฮัสันไม่ได้ให้เลือกชื่อที่ดีให้แก่ลูกของเราฮัตตะอินดะมายูนาดีนาดีบิอิสมฮัสันแม้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราเรียกลูกของเราจะได้เรียกในชื่อในสิ่งที่ดีอุบะอันนาสยะกูลอันอิบนีอันนะฮูชัยฏอนละมายัสฮะชัยฆصح يقول عندكم أولى يقول هذا الولد شيطان كيف شيطان طب أنت أبو الشيطان كل من كل ما يصح تقول لابنك أنه شيطان นะครับคนบางคนเนี่ยเวลาที่โกรธลูกเนี่ยถึงขั้นว่าเรียกลูกว่าไอ้ไชตอนเชฟบอกว่าอย่าลืมไปนะว่าเรียกลูกว่าไชตอนตัวเองก็เป็นพ่อของไชตอนฉะนั้นศาสนาไม่อนุญาตให้เราเรียกลูกในลักษณะเช่นนั้นมายัสฮะอันอัลอับวัลอุมยัดุอัลวะลัดนะครับศาสนาไม่อนุญาตให้เราให้ทั้งพ่อทั้งแม่ดูอาสาบแช่งลูกของเราอิดากะซิบอดุอะลัยกุลอัลลอฮิดีนะครับเวลาที่เราโกรธลูกเนี่ยให้ขอดุอาบอกอัลลอฮ์ยะดีขออัลลอฮ์ตะอาลาชี้ทางนะให้แก่เจ้านะมายัสฮะตะดุอะลัยอย่าขอดุอาสาบแช่งลูกนะครับعندنا لباس خاص للذكور لباس خاص للنساء และเช่นเดียวกันเวลาที่เราเลี้ยงลูกมันจะมีเสื้อผ้าเฉพาะที่เป็นเสื้อผ้าผู้ชายและเสื้อผ้าเฉพาะที่เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับมายุมกินอันนุลบิสัลวะลัดอัซซะกัรلباس الأنثى ولا الأنثى لباسها. นะครับศาสนาไม่อนุญาตให้เราเอาเสื้อผ้าของเด็กผู้ชายไปให้ลูกสาวใส่เสื้อผ้าของลูกสาวไปให้ลูกชายใส่ حتى الشعر ما يمكن تجعل بعض ربطة أو بكرة. นะครับเช่นเดียวกัน هذا عندنا معلش يعني مهم. نعم. เช่นเดียวกันมีลูกชายก็อย่าให้เขาไว้ผมเหมือนกับสตรีนะครับ نعم. كذلك نفرق بينهم في المضاجع سبع سنين يصلي.นะครับฉะนั้นเวลาที่ลูกเราโตแล้ว7ขวบเนี่ยละหมาดแล้วก็ต้องแยกลูกของเราจากการนอนนะครับลูกสาวกับลูกชายนะครับแยกกินฟัรกบัยนัมฟิลมะฎอญิญนะครับเวลาที่นอนก็ให้แยกเขาทั้งลูกสาวกับลูกชายนะครับตะอูดัลอุมมัลบินตอัลฮิญาบนะครับคนเป็นแม่ก็จะต้องพยายามที่จะฝึกให้ลูกนั้นเคยชินกับการใส่ผ้าฮิญาบนะครับวัลอับยะอูดัลวะลัดอะลารุจูลนะครับคนเป็นพ่อก็จะต้องพยายามที่จะต้องให้ลูกเคยชินกับความเป็นผู้ชายนะครับลุกันนีนะครับคนเนี่ยนะครับเรียกเขาโดยกับนามแฝงนะครับฮาซิฮิบนาติอุมอับดุลลอฮ์นะครับเช่นเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นลูกของฉันเราก็ตั้งชื่อเขาว่าอุมอับดุลลอฮ์นะครับวะฮาซาอิบนีอบูฮัสันมะซะลันเช่นคนนี้เป็นลูกชายฉันก็เรียกเขาว่าอบูลฮัสันนะครับเพราะอะไรพี่น้องอัลบินตะตะอัวดอะลาอันนะฮาอุมลูกสาวเราจะได้เคยชินกับการที่นางรู้ว่านางเป็นผู้หญิงลูกผู้ชายเขาก็จะได้เคยชินว่าเขาเป็นผู้ชายนะอัลอัลอาบ عندنا العاب خاصه للذكور العاب خاصه للنساء ของเล่นก็เหมือนกันนะครับเราจะมีของเล่นที่เป็นของเล่นเฉพาะเด็กผู้ชายของเล่นเฉพาะเด็กผู้หญิงอัลบินต์มุมกินตะคุซละฮาดุบกุตนนะครับเด็กผู้หญิงบางทีเราสามารถที่จะให้เขาเล่นเป็นไหมพรมเป็นอะไรครับเป็นหมีได้นะครับบางทีเด็กลูกสาวก็จะเอามานอนข้างๆเอามาเล่นด้วยนะครับlakin walad ya'khud mathalan ma yahfir al-ard aw zar' นะครับบางทีเด็กผู้ชายก็จะมีไอ้พวกรถแมคโครรถตักนะครับชอบเล่น labud nu'allim al-awlad annu ma takshif 'awratak amam ahad ka'inan man kan นะประการถัดมาคือเราจะต้องสอนลูกของเราอย่าให้เปิดเอารถต่อหน้าใครเป็นอันขาดนะ la tadhhab ma ahad อย่าไปกับใครที่ไหนกับใครคนอื่น la تأكل أي شيء يعطوك في الشارع لا تأكله تعال به إلى البيت นะครับเวลาที่ใครให้อาหารอะไรตรงไหนก็ตามถนนหนทางอย่ากินให้กลับมาที่บ้านซะก่อนนะครับ لابد أننا نفقه الأولاد نعلم الأولاد นะครับประการถัดมาเราจะต้องพยายามสอนให้ลูกของเรามีความเข้าใจในศาสนานะครับ نعم
كان السلف الصالح يربى الأولاد على هذا ฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่คนในยุคสมัยซะละฟุซอลเลห์นะครับสอนลูกหลานของเขาให้ปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะอัมยุคันนะนะครับตั้งสมเรียกเขาโดยกับกุญยะเป็นนามแฝงยุบัยนอันนะฮูรัจุลนะครับบอกให้เขารู้ว่าเขาเป็นผู้ชายนะอันนะฮาบินบอกลูกสาวว่าเขาเป็นลูกสาวเป็นผู้หญิงนะยุอาวัดعلى الرجولة وهذه تعود على الأنوثة. นะครับพยายามให้เขาเคยชินถึงความเป็นผู้ชายและความเป็นผู้หญิงนะครับ نحذر من التشبه. นะครับห้ามเขาจากการลอกเลียนแบบผู้อื่นต่างเพศนะครับ البنت حتى وهي صغيرة قل لا تسلمي على الرجال. นะครับลูกสาวของเราตั้งแต่เล็กๆบอกเขาว่าอย่าสลามผู้ชาย لا تجلس مع الرجال. อย่าไปนั่งร่วมกับผู้ชายที่ไม่ใช่มาหรอมนะ والولد قل لا تذهبعند النساء นะครับลูกชายของเราก็เหมือนกันเวลามีผู้หญิงอยู่ก็บอกเขาว่าอย่าไปร่วมกับผู้หญิงอย่าไปสลามจับมือกับคนที่ไม่ใช่มะห์รอมครับนะอัมยันชะอัลวะลัดฮาซาอะลัลอาดาบวัลอัคลากอัลอิสลามีวะอันนะรัจุลตันชะอัลบินตอะลัลอาดาบวัลอัคลากอัลอิสลามีอันนะฮาฉะนั้นลูกของเราทั้งลูกชายและลูกสาวก็ต้องให้เขาเจริญเติบโตขึ้นมาอยู่ในมารยาทที่ดีงามของอิสลามนะครับعندما يبكي الولد الصغير เวลาที่ลูกของเราเล็กตัวเล็กๆร้องไห้ไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิง كيف يسكت عندكم كيف เราจะทำให้เขาเงียบยังไงครับเวลาลูกของเราร้องไห้ฮะทำยังไงครับ ماذا تصنع الأم حتى تسكت الولد คนเป็นแม่ทำให้ลูกชายของตัวเองเงียบได้ยังไงพูดอะไรกับเขาครับ قل أنت نعم هنا عندكم كيف يسكت الولد اسكت لا 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 اتق اللهنعم هذا يشاع بين الناس كيف لا لا هنا طيب تسكت وتغني لا صح او لا طب ابشر نعم صحيح صحيح او لا نعم صح صح نعم شيخ بقول ว่าเพราะคนบางคนในเวลาที่เด็กร้องไห้เนี่ยเราร้องเพลงให้เด็กฟังเพื่อจะให้เด็กเงียบ تغني لا صح เราร้องเพลงใช่มั้ย صحيح يا اخي صحيح ใช่บอกถูกต้องแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆ صح ใช่มั้ยใช่บอกมันเป็นอย่างนี้จริงๆ اشتقل له แล้ว اشتقل يعني اكون الذي يغني نعمเราจะพูดกับเขายังไงครับเอชตะกูลอัลอุมมาฮาตอินดะมะตัชกิตัลวะลัดอะกานีเราจะพูดกับแม่ที่คลามไลซะฟีฟาอิดะจะบอกนางบอกว่าคำพูดที่นางพูดออกมามันไม่มีประโยชน์เลยซะลาฟซาลิห์ลามะยัสนะอูฮาซาคนในยุคสมัยซะลาฟจะไม่ทำแบบนี้นะครับตัชกิตุตักรอกุรอานอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลเราะห์มานิยัมยัสบะฮูศอกีรอัลกุรอานยันชะฮาฟิซอัลกุรอานวัลวะลัดإلا من رحم الله ينشأ على الأغاني. นะครับคนในยุคสมัยซะลาฟเวลาที่ลูกร้องเขาจะอ่านอัลกุรอานให้ลูกฟังเพื่อจะให้ลูกเจริญเติบโตมาด้วยกับเสียงของอัลกุรอานจะได้เป็นคนที่ต้องจำอัลกุรอานในขณะที่เด็กบางคนเนี่ยเจริญเติบโตมากับการด้วยกับเสียงเพลง أسماء رضي الله عنها تسكت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما تقول أنت تكون بطل. นะครับท่านหญิง تسكت تقول أنت بطل هذا هو طفل. นะครับท่านหญิง أسماء رضي الله عنها เวลาที่กล่อมลูกน้อยของนางคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็จะบอกลูกน้อยบอกว่าคุณเธอจะเจ้านะเป็นวีรบุรุษนะวะฮุนาอิลลามันรอฮิมัลลอฮ์ตะกูลอันตะตะกูนมุกันนีซะฮ์แต่ในขณะที่พวกเราบางครั้งเนี่ยนอกจากคนที่เราตะอาลาเมตตานะครับเราจะพูดบอกว่าโอ้เธอเนี่ยเป็นลูกนี่เป็นนักร้องนะลูกนี่เป็นนักดนตรีเอ้ยกูลฮายะริฟลานตะมามกะฟีมูริตานีนะครับที่ประเทศมูริตาเนียนะครับอัลอุมแม่นะครับตะฮ์ฟัซอัลฟียะตอิบนุมาลิกฟินนะฮูคนเป็นแม่เนี่ยท่องจำเขาเรียกว่าเป็นบทกลอนในเรื่องของวิชานะฮูคืออันซีมาลิกนะครับมีความรู้ในเรื่องของภาษาในขณะที่อายุน้อยคาลามูนาลัฟซุมมูฟีดุนกัสตะกิบนะครับนะคนเป็นแม่ก็จะอ่านให้ลูกในขณะที่ลูกตัวเล็กฟังเนี่ยอัลฟียะของอิบนุมาลิกนะครับทั้งนั้นที่ลูกยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องฮาซากุลมายัฟฮัมอัลวะลัดบางทีเราจะพูดว่าเด็กมันไม่เข้าใจเราที่แม่อ่านพูดอะไรออกไปมันคัลลักใครพูดกับคุณแบบนั้นครับلماذا كانوا يأخذوا الأولاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلهم يرضعوا خارج مكة لماذا นะครับทำไมพี่น้องเวลายุคสมัยก่อนยุคสมัยท่านรอซูลน่ะเวลาที่มีลูกต้องเอาลูกออกไปให้แม่นมเลี้ยงนอกนครมักกะฮ์เพราะอะไรครับ حتى يسمع اللغة العربية เพื่อที่จะได้ยินภาษาอาหรับที่ صغير هذا يخزن จะได้ยินภาษาอาหรับที่เป็นภาษาที่ฟุสฮะห์มากที่สุด يخزن معلومات เพื่อที่จะได้จดจำกับความรู้อะไรต่างๆนานามากมายนะครับลาบุดอันนุฮัซซิรالأولاد الصغار من هذه الفتنة التي يعني نصرعها في السلامة جاءت من الكفار.
นะครับเราจำเป็นจะต้องเตือนลูกของพวกเราให้ระวังจากฟิตนะที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยสังคมเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับว่าอันนั้นฮาดิฟาฮิชะสิ่งต่างๆนี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับว่าอันนุมายุมกินอันมุสลิมยักบิลฮาดะเพราะคนที่เป็นมุสลิมจะไม่สามารถรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับจะยะฮูดวันนะซาระลายรดูฮาดะแม้กระทั่งคนที่เป็นยิวกับคริสเตียนเค้าก็จะไม่สามารถรับสิ่งที่น่าเกลียดเหล่านี้ได้นะลายุมกินอันนะนะนักฟฮะกะซะนะตะฟัรรัจลาบุดقبل ان تحصل المشكله لابد وقايه ครับเวลาที่มันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เรารออยู่เฉยๆกอดอกก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องป้องกันและปกป้องอย่าให้ปัญหามันเกิดซะก่อนไอซันมุคัดดิรอตเช่นเดียวกันสุกะยาเสพติดก็เหมือนกันมุฮัซซิรมุคัดดิรอตอัลคัมรเราจะต้องเตือนผู้คนให้ระวังจากเรื่องของลูกหลานให้ระวังของสิ่งเสพติดและสุราให้เตือนลูกหลานของเราให้ระวังจากเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับตูรีดอูลาดักลาอับบิลฮาติฟเราอยากให้ลูกของเราเล่นโทรศัพท์มือถือไหมวายมสกุลกุรอานหรือว่าอยากให้ถือกุรอานตุรีดเอาไหมตุรีดเอาละกุรอานตุรีดนะเอ็มสกันเตอกุรอานฉะนั้นคนเป็นพ่อจะต้องถือกุรอานใช่ไหมใครเล่นอ้อมทำสกุรอานให้คนเป็นแม่ถือกุรอานให้มากมากลูกของเราอ้อมสกฮาติฟอ้อมทำสกฮาติฟวาลาดิอัมสกฮาติฟละเอ็มสกุรอานวาลาอับยัมสกฮาติฟไม่ยัสรุฉะนั้นหากว่าเราถือกุรอานแม่ถือกุรอานลูกของเราก็จะถือกุรอานเหมือนกับเราแต่ถ้าหากว่าพ่อและแม่ถือโทรศัพท์ลูกของเราก็จะถือโทรศัพท์เหมือนกับเรานะครับอาลาดอามานะฟีอานาคตฉะนั้นลูกหลานคืออามานะที่อยู่ที่คอของเรานะนะอิชตะฮิดูเจ้าต้องพยายามขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้เขาได้รับฮิดายะห์ได้รับทางนำแล้วบุญนะมะเราจะต้องพยายามทำในสิ่งที่ดีอย่าให้ انت ما استطعت مشغول ابحث عن مدرس ฉะนั้นหากว่าเรายุ่งมีงานมากอบรมไม่ได้หาคนสักคนนึงที่เขาสามารถสอนได้คนที่เขาอบรมลูกของเราได้นะครับนะจะซักมุลาคะวะอียากุมนะฮะนะฮะ كله تعطينا بالشمال طيب نعم جزاك الله وولد يعطي ويأخذ باليمين طيب ان شاء الله ياكل تعلم وتقول يا غلام سم الله นะครับกล่าวบิสมิลลาห์นะครับเวลาที่เราสอนลูกเราจะต้องให้ลูกเราส่งของรับของด้วยกับมือขวากินอาหารด้วยกับมือขวาเหมือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกว่าโอ้เด็กน้อยคือท่านอับดุลลอฮ์อับบาสนะครับให้กินด้วยกับมือขวานะครับกล่าวมิมมายะลีแล้วก็ให้กินของที่อยู่ข้างหน้าก่อนลาตุอันนิฟลาตัรฟะซอตอย่าส่งเสียงดังอย่าให้ลูกลาตัฆับอัลวะลัดอย่าเป็นคนที่ชอบเอะอะโวยวายตะโกนแหกปากใส่ลูกของเรานะครับจะกล่าวว่าลูกเราถ้าสดุกอุซามิฮักเราตัสดุกนะอามเราจะกล่าวสดุกอุซามิฮักนะครับบอกลูกบอกว่าลาตันจูเวลาลูกทำอะไรผิดให้บอกลูกบอกว่าให้พูดจริงแล้วพ่อจะอภัยให้อย่าโกรธเอาอัลอาลาดอะลาอัคลากอัสซอฮีฮะสอนให้ลูกของเรามีมารยาทที่ดีงามที่ถูกต้องนะครับ